สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังเกมกระชับมิตรระหว่างทีม BG ปทุมกับสโมสรโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่แข่งขันกันไปเมื่อช่วงหัวค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมามาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเยอรมันหลังจากที่สโมสรจากบุนเดสลีกาที่มีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์ยุโรปอย่างดอร์ทมุนด์บุกมาพ่ายแพ้แบบยับเยินให้กับสโมสรจากลีกไทยของเราอย่าง BG ปทุมไปถึง0-4ซึ่งก็แน่นอนว่าแม้จะเป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายแต่ผลสกอร์ที่ออกมาแบบนี้ก็ได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับแฟนบอลชาวเยอรมันกันอยู่ไม่น้อยโดยพวกเขามีความรู้สึกหลังเกมนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนดอร์ทมุนด์คนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจพร้อมกับอิมเมจิที่หัวเราะทั้งน้ำตาว่าแพ้4-0ให้กับทีมอันดับที่4ของลีกไทยเนี่ยนะส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่ามันไม่มีอะไรที่น่าอับอายไปมากกว่านี้แล้วปทุมคืออันดับที่4ของไทยพรีเมียร์ลีกมืออาชีพอย่างเราควรคิดกันอย่างไรเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็รู้สึกต่อผลของแมตช์นี้ว่ามันน่าขายหน้าอย่างที่สุดผู้เล่นหลายคนเล่นได้ห่างไกลจากฟอร์มที่แท้จริงซาฮินไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวถึงกุนซือคนใหม่ของทีมคนนี้ด้วยว่านี่มันเป็นการเริ่มต้นการเป็นโค้ชบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่แย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของซาฮินกับการแพ้ถึง0-4ให้กับสโมสรท้องถิ่นของประเทศไทยจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาเรียกร้องเลยว่าแค่ช่วยไล่ซาฮินออกไปได้ไหมมันจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ทีมของเราแพ้ได้อีกมากมายเลยแน่นอนว่านี่มันไม่ใช่ทีมชุดแรกทั้งหมดแต่แม้ด้วยเด็กดาวรุ่งคุณก็ควรที่จะถล่มทีมไทยได้ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ขับไล่สั้นๆว่าซาฮินออกไปซะส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ประชดประชันตอบผลสกอร์ในแมตช์นี้ว่านี่มันเป็นสุดยอดการตลาดเลยแพ้0-4ให้กับทีมคู่แข่งขันที่มันโนเนมถือเป็นการเดินทางที่ช่างคุ้มค่ามากที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาบ่นถึงการแพ้ทีม BG ปทุมของดอร์ทมุนด์ว่าไปทัวร์เอเชียเพื่อโปรโมทสโมสรแต่ว่ากลับแพ้แบบยับเยินให้กับทีมแบบนั้นที่เมื่ออ้างอิงมูลค่ากันแล้วพวกเขาน่าจะเล่นแค่ในลีก้าระดับ3ของเยอรมนีเท่านั้นที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องมูลค่าของทีม BG ปทุมอีกด้วยว่ามูลค่าในตลาดของพวกเขามันแค่ 8.95 ล้านยูโรแต่ก็ยังพ่ายแพ้กับพวกเขาได้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าขอโทษนะแต่โดยผู้เล่นแค่ครึ่งทีมคุณก็ควรที่จะชนะในเกมแบบนี้ได้แม้แต่ด้วยผู้เล่นสำรองเท่านั้นก็ควรที่จะชนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลงานของดอร์ทมุนด์ในเกมแพ้ BG นี้ว่าบอกเลยว่านี่มันจะเป็นภาพสะท้อนของฤดูกาลนี้ของเราและอย่ามีข้อแก้ตัวในเรื่องของการเตรียมตัวหรือว่านักเตะทีมชาติที่หายไปเพราะในสนามเราก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพเพียงพอในช่วงครึ่งเวลาแรกส่วนคนต่อมานี่ได้มองไปถึงเอฟเฟคในแง่ของการตลาดของทีมในการมาเล่นในไทยว่านี่มันเป็นผลงานในการทัวร์ที่ห่วยมากสำหรับการที่คุณต้องการไปโฆษณาทีมในระดับนานาชาติที่คนต่อมาก็มองด้วยว่าในแง่ของการตลาดและการโฆษณาผลลัพธ์แบบนี้มันค่อนข้างสร้างความเสียหายไม่ใช่แค่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงชื่อเสียงของบุนเดสลีกาด้วยมันไม่ได้มีผู้เล่นที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับในวันนี้เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตัวจริงขาประจำผู้เล่นสำรองหรือว่าผู้เล่นอายุน้อยผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในเกมนี้คือแฟนบอลบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชาวไทยที่สนับสนุนและก็ต้อนรับทีมของเราเป็นอย่างดีซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่คอมเมนต์เพิ่มเติมกึ่งติดตลกว่าบางทีการทัวร์ครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การที่มีแฟนบอลบางส่วนของดอร์ทมุนด์ที่ไปซื้อเสื้อแข่งขันของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดที่จากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีแฟนบอลชาวเยอรมันที่ไปชมเกมนัดนี้ที่สนามได้มาตอบกลับในเชิงคำขันต่อไปอีกด้วยว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วล่ะผมได้เห็นอย่างน้อย3แฟนบอลดอร์ทมุนด์ที่อยู่ในช็อปของทีม BG ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่เป็นแฟนฟุตบอลชาวเยอรมันที่มีรูปโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียสวมเสื้อบุรีรัมย์นั้นได้มาคอมเมนต์แซวความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของทีมดอร์ทมุนด์ว่าพวกเขาควรที่จะยินดีแล้วที่พวกเขาได้เล่นกับ BG ปทุมเท่านั้นเพราะมันอาจจะโดนตบหน้าด้วยเลข2หลักก็ได้ถ้าพวกเขาต้องเจอกับทีมแชมป์ของประเทศไทยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปในอีกแง่มุมหนึ่งครับว่าพูดตรงๆนะว่าคุณจะคาดหวังอะไรกันกับทัวร์นาเมนต์โปรโมททีมแบบนี้ผู้เล่นตัวจริงเกือบทั้งหมดของเรายังคงอยู่ในช่วงพักร้อนหลังจากฟุตบอลยูโรจากทีมที่เดินทางไปมีเพียง3หรือ4ผู้เล่นเท่านั้นที่จะเป็นตัวจริงในสนามเมื่อบุนเดสลีกาเริ่มต้นขึ้นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่านี่คุณกำลังหมายความว่าผู้เล่นของเราเหล่านี้ไม่ดีเพียงพอที่จะเอาชนะทีมจากประเทศไทยได้อย่างนั้นหรือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าด้วยเงินเดือนที่ผู้เล่นแต่ละคนนั้นได้รับมันไม่สำคัญเลยว่าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นในทีมชุด U19 หรือว่าทีมระดับบุนเดสลีกาพวกเขาจำเป็นที่จะต้องเอาชนะในการเจอคู่แข่งแบบนั้นได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองถึงผลลัพธ์ในเกมนี้ว่าการที่คุณแพ้ในแมตช์อุ่นเครื่องนั้นมันถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคแต่ว่าการแพ้ถึง0ประตูต่อ4ให้กับทีมจากประเทศไทยนั้นมันหนักมากนั่นมันเครซี่ไม่สำคัญเลยว่าคุณจะใช้ผู้เล่นอายุน้อยลงเล่นหรือไม่ที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าทดสอบทีมแต่แพ้4-0ให้กับทีมที่ฉันไม่เคยได้ยินหรือเห็นมาก่อนมันถือเป็นเรื่องที่นักที่คนต่อมาก็ได้บ่นถึงผลงานของทีมรักของเขาด้วยว่านี่มันแย่มากคู่ต่อสู้นั้นน่าจะอยู่ในระดับกลางของลีก้า3เท่านั้นที่ตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงคลาสของทีม BG ปทุมด้วยว่าฮ่าฮ่าฮ่าพวกเขาไม่น่าที่จะเล่นในลีก A ของระดับท้องถิ่นของเราได้ด้วยซ้ำแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลชาวเยอรมันคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่ดอร์ทมุนด์แพ้เกมที่นี่แต่เมื่อประเมินว่าคู่แข่งเป็นทีมระดับลีก3ก็ต้องถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างดีนะพวกเขามีมูลค่าทางการตลาดมากกว่าอีก19ทีมในลีก3ของเยอรมันด้วยซ้ำและพวกเขาก็ยังมีผู้เล่นระดับทีมชาติอยู่จำนวนหนึ่งด้วยดังนั้นถ้าเปรียบเทียบพวกเขากับทีมระดับลีกท้องถิ่นมันก็ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเลยส่วนแฟนดอร์ทมุนด์ในลำดับต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีมุมมองต่อความปราชัยในครั้งนี้ของทีมรักว่าโอเคละมันเป็นแค่เพียงเกมอุ่นเครื่องที่มีผู้เล่นระดับท็อปแค่เพียงไม่กี่คนและถือเป็นเพียงการทัวร์เพื่อการโปรโมททีมแต่ก็พูดตรงๆเลยนะว่าเราก็ควรลงแข่งขันกันอย่างดีที่สุดนี่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยกับทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกฉันจึงหวังว่านูริซาลินจะมีการจัดเซสชั่นการฝึกซ้อมเพื่อการลงโทษเพราะนั่นมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายสำหรับทีมของเราครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกบางส่วนของแฟนฟุตบอลชาวเยอรมันหลังความพ่ายแพ้แบบย่อยยับเกินคาดของทีมยักษ์ใหญ่ของบุนเดสลีกาอย่างทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรกับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดในประเทศไทยที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ